สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาทิเทพมิกจะขออนุญาตบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานแผนที่การกัดกร่อนเหล็กโครงสร้างชุบ Hot Dip Galvanize ออนไลน์นะครับซึ่งที่ไปที่มาของตัวแผนที่เนี่ยก็คือตัวแผนที่เนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานจากวิทยานิพนธ์จบการศึกษาในระดับปริญญาโทของผมที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในหัวข้อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่าstudy on atmospheric corrosion resistance of hot dip galvanized structural steel in Thailand นะครับซึ่งก่อนจะมาเป็นแผนที่เนี่ยเราก็ไปไล่เก็บภาพของการทดสอบในภาคสนามมาก่อนแล้วก็เอาค่าเหล่านั้นมาวิเคราะห์ผลการทดสอบแล้วก็เอามาทำโมเดลของศาสตร์ที่อ้างอิงสภาพแวดล้อมกับการกัดกร่อนแล้วก็เอามาทำโมเดลนั้นมาทำแผนที่การกัดกร่อนต่อไปซึ่งการกัดกร่อนเนี่ยก็แผนที่กันก่อนเนี่ยก็เป็นการร่วมมือระหว่างทางสมาคมชุบสังกะสีแห่งประเทศไทยครับทางสถาบันเทคโนโลยีนานาสิรินธร SIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยที่มีหัวหน้าโครงการวิจัยเนี่ยเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ทวีปชัยสมภพแล้วก็มีผมที่เป็นหนึ่งในนักศึกษาปริญญาโทในตอนนั้นโดยโครงการทดสอบเนี่ยก็มีชิ้นงานทดสอบอยู่หลายชนิดแต่ว่าก็จะ categorize เป็น4ชนิดหลักก็คือเป็นเหล็ก1เป็นเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำหรือที่เราเรียกว่า raw carbon steel ก็จะมีทั้งเหล็กสำหรับงานทั่วไปที่เป็นเกรด SS แล้วก็เหล็กสำหรับงานเชื่อมที่เป็นเกรด SM แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเหล็กโครงสร้างชุบ hot dip galvanize อันที่3ก็จะเป็นเหล็กทาสีอันที่4ก็จะเป็นเหล็กโครงสร้างชุบ hot dip galvanize แล้วก็ทาสีทับหรือที่เราเรียกว่า duplex steel นะครับซึ่งเราทดสอบไปทั้งหมดเนี่ย19ที่ครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้โดยผลทดสอบที่เอามาทำแผนที่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปี2564ถึง2565โดยตอนระหว่างทดสอบเนี่ยเราก็เก็บค่าหลากหลายชนิดแต่ค่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นค่ากัดกันก่อนของเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำกับเหล็กชุบฮอตดิปกาวไนนะครับโดยเราก็เก็บตั้งแต่ค่ากัดกันก่อนตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีในส่วนของบางพื้นที่เนี่ยเราก็จะเก็บค่าสภาพอากาศในเชิงลึกแล้วก็ค่าเคมีคอมโพสิชันของสนิมด้วยซึ่งเราทำหลายที่แล้วก็เก็บข้อมูลหลายชนิดเพราะว่าเราอยากจะเห็นแนวโน้มต่างๆที่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนโดยแผนที่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวซึ่งตัวแรกก็จะเป็นแผนที่การกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างชุบ hot dip galvanize นะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นแผนที่การกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำโดยทั้ง2แผนที่เนี่ยทำมาจากเอลิเมนต์ขนาด 5.5 กิโลเมตรคูณ 5.5 กิโลเมตรจำนวน 22,583 ชิ้นเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นรูปทรงประเทศซึ่งวิธีการประกอบเนี่ยเราใช้ Python ในการเขียนโค้ดขึ้นมาแล้วก็เอามาประกอบกันจนเป็นรูปทรงโดยที่1 element เนี่ยก็จะแสดงผล1ข้อมูลตามที่ท่านได้เห็นในส่วนของแผนที่การกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างชุดฮอตดิปกาวานายเนี่ยบรรทัดแรกเนี่ยมันก็จะบอกความรุนแรงตามมาตรฐานของISO 9223ที่มันคาดการณ์แล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยก็จะเป็นภาพปริมาณการกัดกร่อนคาดการณ์ต่อปีแล้วก็บรรทัดที่3กับ4เนี่ยก็จะเป็นอายุการใช้งานคาดการณ์ของเหล็กโครงสร้างฮอตชุบฮอตดิปกาวานายที่มีผิวชุบ100ไมครอนแล้วก็75ไมครอนตามลำดับโดยในส่วนของแผนที่ตรงนี้เราได้ใช้ safety factor สักกับ2ในส่วนของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างตัวแผนที่เหล็ก hot dip galvanize กับตัวแผนที่ของเหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอนต่ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนโดยปุ่มทางด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงหน้าเว็บนะครับส่วนในแผนในเรื่องของแผนที่การกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำเนี่ยก็จะบอกความรุนแรงตามมาตรฐาน ISO 9223นะครับที่มันคาดการได้แล้วก็มาทัดที่2ก็จะเป็นเรื่องของ
ค่าปริมาณการเกิดฝนคาดการณ์ต่อปีแล้วก็สามสี่เนี่ยก็จะเป็นการคาดการณ์ปริมาณการเกิดฝนของโครงสร้างถ้าเกิดว่าไม่ได้โปรเทคอะไรเลยในระหว่าง30ปีกับ50ปีตามลำดับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นเราไม่ได้ใช้safety factor เลยก็คือเป็นหนึ่งเพียวๆซึ่งท่านสามารถเอาค่าถ้าอยากจะใช้เนี่ยก็คือสามารถเพิ่ม factor of safety ได้อาจจะเป็นถ้าท่านไหนกลัวมากๆเนี่ยก็อาจจะใช้เป็น2เท่า2.0ก็คือคูณ2เข้าไปหรือว่าท่านไหนจริงๆจังๆหน่อยกล้าได้กล้าเสี่ยงหน่อยก็จะเป็น1.0ก็คือใช้ตามแผนที่ไปเลยซึ่งพารามิเตอร์หลักๆที่จะใช้สำหรับแผนที่การเกิดฝนของเหล็กโครงสร้างชุดพอร์ติโกไนก็คือว่าท่านจำเป็นจะต้องรู้ความหนาของโครงสร้างที่ชุบพอร์ติโกไนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเหล็กโครงสร้างที่มีความหนา3.2 มิลถึง4.8 มิลเนี่ยก็จะชุบได้ความหนาเบสไลน์เลยก็คือที่75ไมครอนซึ่งความหนาของผิวชุบพอร์ติโกไนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของเหล็กที่ชุบแล้วก็ความหนาของมันด้วยซึ่งมาตรฐานหลักๆที่เราอ้างอิงกันเนี่ยก็จะเป็นตามมาตรฐาน ASTM A123-A123M นะครับในส่วนของแผนที่การเกิดฝนของเหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอนต่ำเนี่ยก็มันสามารถเอาไปใช้ในงานวิศวกรรมโยธาได้ก็คือเราเอาค่าเนี่ยไปใส่ในชิ้นส่วนของภาคหน้าตัดชิ้นส่วนรับแรงอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเหล็กท่อ4นิ้วหนา3.2 เมตรพื้นที่หน้าตัดเท่านี้โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเท่านี้ถ้าเกิด50ปีผ่านไปรายการป้องกันเนี่ยเช่นว่ามันหายไปทั้งหมดเนี่ย141ไมครอนเนี่ยมันก็จะทำให้พารามิเตอร์เนี่ยลดลงอย่างเช่นพื้นที่หน้าตัดหรือทางโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องคำนวณเองหน่อยเพื่อจะได้ไปใส่ในโปรแกรมซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อการออกแบบโดยตรงแล้วก็ค่าการแอนตัวของเมมเบอร์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ว่าดีแค่ไหนเนี่ยแผนที่เนี่ยมันก็ยังจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์100%ก็คือข้อจำกัดแรกก็คือว่าแผนที่เนี้ยไม่สามารถใช้ระยะประชิดทะเลได้เพราะว่าข้อมูลทำโมเดลที่เรามีเนี่ยมันอยู่ใกล้ทะเลสุดนี่ก็คือ300 เมตรโดยปริมาณคลอไรออนที่เราเก็บได้เนี่ยก็จะเฉลี่ย1ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่17มิลลิกรัมต่อสแควร์มิเตอร์ต่อวันนะครับต่อดีแล้วก็แผนที่เหล่านี้ก็จะไม่สามารถใช้ในบริเวณเกาะได้แล้วก็เรื่องที่2เนี่ยแผนที่เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติได้อย่างเช่นมีฝุ่นน้ำเคมีมีเท่าลอยหรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็แผนที่ตัวเนี้ยไม่สามารถใช้แผนที่ไม่สามารถใช้กับส่วนโครงสร้างที่อยู่ติดดินได้ก็คือต้องอยู่สูงขึ้นมาจากดินประมาณนึงอย่างเช่นก็คือเบสเพดอะไรเงี้ยที่อยู่ติดดินเนี่ยก็คือผลก็อาจจะไม่ตรงเพราะว่าดินเนี่ยก็จะมีความชื้นอยู่มันก็จะต้องลอยขึ้นมาในอากาศนิดหนึ่งแล้วก็แผนที่เนี่ยทำจากข้อมูลปี2564-2565นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยสภาพแวดล้อมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยก็คือว่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นี่ก็คืออ้างอิงให้รู้ว่าเราอ้างอิงจากปี2564-2565ก็มีเท่านี้ก็จะขออนุญาตจบการบรรยายสั้นๆไว้เท่านี้โดยท่านไหนที่สงสัยเนี่ยก็จะสามารถติดต่อผมได้ด้วยอีเมลตรงนี้ว่าเอ้ยขอข้อมูลเชิงลึกหรือคุยกันเพิ่มเติมได้หรือว่าอาจจะติดต่อทางเพจตั้มซีวิลมาก็ได้ครับก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ